สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าการผลิตการเกษตรและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพร้อมทั้งแสดงเจตจำนงพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดตากครับนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าการผลิตเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติการเกษตรที่ดี GAP เกษตรปลอดภัยสู่การทำเกษตรอินทรีย์และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตจำนงพัฒนาเกษตรอินทรีย์โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากได้จัดขึ้นตามที่จังหวัดตากได้อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มและองค์กรเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ปี2562มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากดำเนินกิจกรรมจำนวน3กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมตรวจประเมินและรับรองแปลงเกษตรเพื่อขยายผลตามระบบเกษตรอินทรีย์9แปลงกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาองค์กรเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่เกษตร 4.0 และกิจกรรมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าการผลิตเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติการเกษตรที่ดีเกษตรปลอดภัยสู่การทำเกษตรอินทรีย์สาระสำคัญของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตจำนงพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ทุกกลุ่มและสนับสนุนการขยายพื้นที่การผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์เพื่อการยกระดับการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดตากให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้โดยอาศัยการขยายผลจากกลุ่มเกษตรกรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองตากอำเภอสามเงาอำเภอบ้านตากและอำเภอวังเจ้าเข้าร่วมจำนวน50คน